ไม่จบศึกชิงวัดบางคราน,นะครับเจ้าวาดยังเข้าวัดไม่ได้จอยื่นสภาสอบส,อบสอบวกิติศักดิ์แกนนำก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของวัดบางครานเนี่ยมันอ้โหมายาวนานมากและ ผมตั้งคำถามว่าวันนี้นะครับมันเข้าไปเกี่ยวพันกับสอวอรหรือเปล่านะครับเมื่อเข้าไปเกี่ยวพันกับสอวอสอวอเข้ามาเกี่ยวพันหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็มีคดีฟ้องร้องกันอยู่ขาว่ากันไปนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปเกี่ยวพันแล้วทําไมนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเองไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ปล่อยระยะเวลามาตั้งแต่ปี6กสจนถึงปีหกนี่คือ3ปีแล้วนะครับเรื่องนี้ยังไม่สามารถที่จะได้นเจ้าอาหัสวัดคนล่าสุดนี้ยังไม่สามารถเข้าวัดได้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงบังคับใช้กฎหมายนะครับ ไม่ได้เลยครับทําไมเพราะอะไรคือคําถามตอนนี้มันตัวโต,ว,ตว,ว่าเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับสวจริงนะครับมันเกี่ยวกับสวสวคนนี้ใหญ่โตมโหรานใหญ่สะจนที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถแตะต้องได้ไม่สามารถไอ้นี่ได้เลยครับ โอ้ตําแหน่งสอวอมันใหญ่โตมันอยู่เหนือกฎหมายหรือ,อยังไงอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมตั้งข้อสังกัดและตั้งข้อสงสัยเอาไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวตรงนี้ก่อนนะครับไม่จบศึกชิงวัดบางครานจเจ้าอาวาสยังเข้าวัดไม่ได้จ่อยื่นสภานะครับสอบสอวอกิจศักดิ์แกนนํากลุ่มศรัทธาหลวงพ่อเงินยื่นหนังสือนะครับร้องผู้ว่านะครับพิจิตจเจ้าอาวาสยังเข้าวัดบางครานไม่ได้กลุ่มยึดวัดไม่ยอมนะครับออกตามคําสั่งของศาลเตรียมยื่นสภาสอบ คุณธรรมจริยธรรมของสอวอกฤษดชี้เป็นแกนนําต้านเจ้าวาดนี่แหละครับคือศารก็ไม่มีความหมายนะครับคําสั่งสารก็ไม่มีความหมายนะครับกลุ่มที่ยึดวัดเนี่ยไม่ยอมออกตามคําสั่งสารโอ้โหมีอิทธิพลขนาดนั้นมีอํานาจขนาดนั้นมีอะไรขนาดนั้นเลยครับหรือมีอะไรหนุนหลังซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นที่เรียกว่าเราต้องติดตามเลยครับเราต้องเฝ้ามองเลยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดูแล ใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายได้แล้วหรือวันที่23สิงหาคม256พูสข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอพออารองผอตรพร้อมรองอธิบดีกมรมบังคับคดีสำนักอา่าสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในกติไม้หลังเก่าของพระครูวิสุทธ์ศีราพรอ,อดีตเจ้าวาดวัดบางคานตามคำพิภากษาของสาฎิกา โดยนะครับทั้งหมด161รายการยังอยู่ครบพร้อมส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าวาดรูปปัจจุบันเก็บรักเก็บรักษาดูแลรวมถึงการส่งมอบลูุญกกแจที่กลุ่มปิดวัดนะครับได้ยึดไปคืนให้กับพระครูวิสุทธวรากรเจ้าวาดว,ดวัดบางครานรูปปัจจุบันได้ดูแล่ได้ดูแลรักษาล่าสุดเรื่องนี้นางสาวเอ้นางสาวอิงณัฐนะน,นะครับ ชินวัฒนุกวงประทานชมรมรักพระพุทธศาสนานานาชาตินะครับพร้อมชมรมรักพระพุทธศาสนานานาชาติและลูกศิษย์นะครับศรัทธาหลวงพ่อเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อนายสิงหราชนะครับวงเสีเ่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อขอความเป็นธรรมให้พระครูพิสุทธิ วรากรเจ้าวาดวัดบางครานที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ไม่สามารถเข้าปฏิบัตินะครับสาธารณกิจตามที่อำนาจหน้าที่ได้เนื่องจากผู้บุกรุกวัดนะผู้บุกยึดวัดบางครานไม่ทําตามคําสั่งสารจังหวัดพิจิตรที่ให้ทั้งหมดออกจากวัดนางสาว อินณพัฒนนะครับกล่าวว่ากลุ่มที่ยึดวัดบางคลานทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำลายพระพุทธศาสนาสะสมมานานหลายปีจะเห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เห็นนะครับกรณีบิ๊กโจ๊กลงมานะครับก็มีชาวบ้านนะครับโห่ร่ท่านบิ๊กโจ๊กลงมาทำนะครับสองประเด็นก็คือ1การส่งมอบทรัพย์สิน2นําเจ้าวาดเข้าไปทํางานในวัดแต่ก็โดนต่อต้านและวัดก็ยังปิดเหมือนเดิมและวิหารก็โดนตัดกุญแจไปแล้ว เตรียมยื่นหนังสือนะครับต่อประธานสภา,าและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้มีการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมประ,ประพฤติกรรมของนายกิติศักดิ์วราหะสอวอที่ทําตัวไม่เหมาะสมแต่งกายเต็มแบบเต็มยศไม่ไปประชุมสภา,าแต่มาเป็นแกนนําป่วนวัดต้านเจ้าวาดจริงๆแล้วคนที่มีความรู้ ความรู้ควรรู้ว่าตัวเองทําหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรและก็ไม่มีสอวอพื้นที่ไหนลงมาเกี่ยวข้องกับวัดกับประชาชนแบบนี้ด้านนายธรรมราชสาระปัญญาประธานชมรมกองบุญทนายฟาร์มเพื่อปกป้องพุทธศาสนากล่าวว่าปัญหาจริงๆคือกลุ่มคนที่อยู่ในวัดปัจจุบันก็ยังอยู่ในวัดเหมือนเดิม ปัญหาก็ต้องการแก้ไขก็คือเอาคนที่กระทำความผิดต่อกฎหมายออกจากวัดให้หมดสรุปแล้วก็คือนะครับปัญหาของปัญหาการเอาคนออกจากวัด ก็แก้ไม่ได้ข่าวก็ยังบอกว่าสวกิจสักยังอยู่ในวัดและเขาก็หนุนหลังอยู่ในทุกเหตุการณ์นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ตามข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่าวันนี้นะครับข่าวว่าสวกิจสักอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ตามข่าวที่ลงมาซึ่งแน่นอนครับว่าทางหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ละคนก็กําลังจะไปยื่นให้กับสวแต่ที่แน่เจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรไม่ได้เลยครับกฎหมายทําอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหถ้าบอกว่าวันนี้นะครับสวกิจสักอยู่ข้างหลังจริง โอ้หสวใหญ่ขนาดนั้นเลยครับสวใหญ่ครับประเทศเลยครับไม่ทําอะไรได้เลยครับไม่สามารถทําอะไรได้ครับอันนี้เป็นคําถามที่ตั้งไว้นะครับก็ต้องรองดูนะครับมีเรื่องราวตรงเนี้ยนะครับจะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามเอาไว้เรื่อยๆครับเพราะเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าโอ้โหอำนาจนะครับอำนาจมืดอิทธิพลขนาดนี้เลยครับเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไริขึ้นบ้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ